ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างนี้นะครับโรคไวรัสที่มาทำให้เกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจเด็กๆก็มีมากมายเลยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการYour Doctorความรู้สนุกๆกับคุณหมอนะครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างนี้นะครับนอกจากผู้ใหญ่ที่จะมีอาการป่วยง่ายแล้วนะครับโรคไวรัสที่มาทำให้เกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจเด็กๆก็มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรค RSV ครับเด็กเล็กก็จะมีอาการไข้ไอจามคลื่นไส้อาเจียนซึมลงทานไม่ค่อยได้นะครับหายใจมีเหนื่อยหอบครับหรือว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากครับโรคนี้นะครับเด็กๆก็จะมีไข้ไอเจ็บคอนะครับมีตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็มีแผลในช่องปากนะครับรวมไปถึงโรคไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เลือนหายไปนะครับก็จะมีอาการไข้ไอจามตาแดงคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมลงได้เช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้โรคโควิดครับที่จะมีอาการทุกอย่างดังที่กล่าวมาเลยครับโรคเหล่านี้นี่นะครับติดเชื้อง่ายจากการหายใจการสัมผัสนะครับถ้าเป็นในเด็กเล็กอาการก็จะรุนแรงครับทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นห่วงกันมากเลยนะครับนั่นเพราะว่าในเด็กเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่นั่นเองครับแล้วจะทำอย่างไรนะครับให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้หมอกอล์ฟเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับข้อที่1เลยนะครับอย่าให้ลูกของเรานะครับนอนดึกครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้เด็กเจริญเติบโตเนี่ยนะครับก็จะทำงานในช่วงที่เด็กๆกำลังหลับนั่นเองนะครับข้อที่2ครับให้เด็กๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับให้เด็กไปวิ่งบ้างเล่นบ้างนะครับเล่นกีฬาบ้างนะอย่ามัวแต่เล่นจอคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่นมือถืออันนี้ไม่ได้นะครับข้อที่3ครับสอนลูกให้ล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคนั่นเองนะครับข้อที่4เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดครับเป็นระยะเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดนะครับหรือสนามเด็กเล่นนะครับข้อที่5ครับทำความสะอาดบ้านแล้วก็ของเล่นเด็กที่เด็กเล่นเป็นประจำด้วยนะครับข้อที่6ครับอันนี้สำคัญนะครับเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินที่เป็นประโยชน์เป็นอาหารว่างแทนขนมขบเคี้ยวนะครับเด็กจะได้ไม่ได้มีไขมันเกินไม่อ้วนง่ายและไม่เสี่ยงเบาหวานตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเลยนะครับข้อที่7ครับเสริมภูมิคุ้มกันด้วย DHA ครับที่ลดการอักเสบในร่างกายของน้องๆได้นะครับวิตามิน C ครับต้านอนุมูลอิสระและเบต้ากลูแคนครับที่ช่วยปรับประสิทธิภาพเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได้อย่างรวดเร็วทำลายได้อย่างตรงประเด็นนั่นเองนะครับ7ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเกราะให้คุณพ่อคุณแม่คลายความกังวลใจครับเพื่อให้ลูกแข็งแรงสุขภาพดีพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตต่อไปครับ